ตอนนี้ไปนับถอยหลังงานละครสุดร้อนแรงต้อนรับซัมเมอร์ที่ทุกคนรอคอยสุดๆกันเลยค่ะกับละครเรื่องสามีตีตราเราไปต้อนรับนางเอกคนใหม่จุ๋ยวรัฐยาที่ต้องมาปะทะฝีมือกับตัวแม่เจ้าถิ่นอย่างนางเอกพลอยเชอร์มานกันงานนี้แซ่บทะลุจอเลยค่ะเปิดตัวเป็นน้องใหม่ในละครสามีตีตราของผู้จัดแอนทองผสมสาวจุ๋ยวรัฐยาเลยขอไว้ลายปล่อยฝีมือไม่ธรรมดาให้แฟนๆละครช่อง3ได้ติดตาติดใจกันตั้งแต่เรื่องแรกเป็นสายน้ำผึ้งสาวสวยมากปมด้อยที่บุคลิกภายนอกอ่อนหวานแต่ภายในซ่อนความริษยาและพร้อมเชื่อเฉือนทุกคนเพื่อกรุยทางสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะกับนางเอกสุดแซ่บพลอยเชอร์มานที่งานนี้ต้องปะทะเดือดทำศึกชิงนายพระเอกป๊อบธนวัฒน์แบบไม่ยั้งทั้งที่เคยเป็นเพื่อนซีกันมาก่อนเรียกว่าแฟนละครเตรียมสู้ปากแซ่บเวอร์กันได้เร็วๆนี้ค่ะคือมันไม่ใช่ร้ายอย่างเดียวอะค่ะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่แบบทำหน้าใช่มันเหมือนหน้ามันต้องมีแผนการมันต้องวางฟอร์มหลายอย่างมันเหมือนแบบต้องร้ายหลายๆขบเขตร้ายกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคำว่ากระหลัดคำเดียวเนี่ยสามารถทำให้สายน้ำผึ้งเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ครอบครัวเขาหรือตัวเขาไม่มีความสุขก็ฝากเอ็นดูแล้วก็ติดตามสามีตีตราด้วยนะคะ